วัสดีครับพี่ชาครับเชิญครับเชิญครับอย่างนี้เลยฮะสวัสดีผู้หญิงเป็นผู้นำนำเอาไปเรียนให้ผู้ชายช่วยทำผู้หญิงเป็นผู้ตามตามแต่ปัญหาให้ผู้ชายช่วยดูแลอัลบั้มกำลังจะวางแผงแล้วใช่ไหมครับค่ะเป็นอัลบั้มที่อัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มที่10ชื่อชื่ออัลบั้มว่า Come to Me Come to Me นี่มาจากอะไรครับพี่ชาครับคือมันมีเพลง มันมีเพลงชื่อ Come to Me อยู่แล้วแล้วก็มันเป็นเพลงที่ชาค่อนข้างชอบมากเพราะว่ามันเป็น Dance Rock นะคะเป็น Dance Rock ที่ค่อนข้างมันแล้วก็ด้วยตัวความหมายของมันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าช่วงที่ชาหายไปเนี่ยก็ชาก็อยากจะบอกว่าเอ้ยกลับมาหาฉันเถอะเพราะว่าเราหายกันไปพักใหญ่แล้วก็คิดว่าชุดนี้ก็อาจจะเป็นอีกอรรถรสนึงอีกรูปแบบนึงเพราะว่าชาก็ทำมาเรียกว่าหลายสไตล์มากแล้วไม่ว่าจะเป็นผมยาวผมแดงผมสั้นผมโอ้โหฮิปปี้ผมอะไรแบบว่าทุกอย่างแล้วนะคะก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกลุคนึงเป็นอะไรอีกสภาพนึงอีกแบบนึงอีกสไตล์นึงอะไรเงี้ยซึ่งชาคิดว่าอาจจะรีแลกซ์ขึ้นแล้วก็แต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพลงสนุกสนานมีแน่นอนแล้วก็เพลงเป็นเพลงช้าๆเพราะๆที่คนชอบก็ยังมีอยู่แน่นอนสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับพี่หมู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 ก็เป็นภาคต่อด้วยใช่ไหมจริงๆแล้วมันไม่ตรงประเด็น exactly ขนาดนั้นแต่ว่ามันเหมือนจะต่อกันได้แต่เรื่องมาจากตอนเช้าที่อาจจะเป็นช่วงที่ผมอกหักแต่ผมจินตนาการถึงทุกคนเลยที่ตื่นนอนวินาทีแรกตอนเช้าที่มันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตในวันหนึ่งนะแล้วอีกวินาทีต่อไปเราถึงรู้ว่าเฮ้ยหิวเว้ยหรือว่าหนาวเว้ยแต่สำหรับคนอกหักเนี่ย บางคนที่เคยอยู่กับแฟนนะเอ้ยไม่อยู่แล้วเรื่องของคนเมืองก็คือทุกคนสังเกตมาส่วนใหญ่อยู่ในห้องละมาเช่าห้องอพาร์ตเมนต์อะไรไม่ค่อยได้อยู่ในบ้านกับพ่อกับแม่พื้นที่จะเล็กๆแคบๆหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่คนเดียวอ่ะเท่าที่เห็นนะฮะเท่าที่รู้นะครับก็จะมีอารมณ์อะไรแบบอารมณ์แบบนี้ in my room นั่นเองนะครับผมมันยังลืมไม่ได้ก็บอกเธอเลยไม่เคยรับได้จะผ่านเวลาไปนานเท่าไหร่ยังจำภาพเธอยังจำได้ไหมที่เคยบอกฉันจะไม่ทิ้งกันไม่จากไปสุดท้ายฉันต้องเดียวได้